ฮัลโหลครับอันนี้เดี๋ยวจะเป็นการทำเควสกิลนะครับก่อนอื่นเลยกลับไปที่เมืองนะครับเมืองไหนก็ได้ครับจะเห็นว่าเวลากดไปเนี่ยกดเขียนว่ามันจะเขียนว่าพัก3นะครับเพื่อจะกลับไปยังบ้านกิลนะฮะอันนี้เป็นบ้านกิลของเรานี่จะเป็นบ้านกิลแบบกองโจรนะครับก็คือเลือกมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับอ๋อกระตุกนิดนึงนะครับถ้ามองไม่เห็นก็อันนี้ก็กดตัว V ครับเป็นการทำให้มาวิ่งเร็วขึ้นจะใช้วิชาตัวเบาด้วยค่าวิชาตัวเบาจะลดลงเรื่อยๆนะครับนี่ครับคุยกับตัวนี้เลยครับผู้ดูแลกิลคลิกขวานะครับแล้ววาร์ปเข้าสู่กิลนะครับกลับมาถึงบ้านกิลแล้วตอนนี้เป็นตอนมืดมืดตื้อตื้อเลยครับก่อนอื่นนะครับกด M ดูเลยนะครับเนี่ยครับลักษณะของบ้านกิลนะครับมันจะไม่มีอะไรมากเราทำเควสกิลนะครับเควสแรกจะเป็นเควสของการปล้นหรือการลักพาตัวนะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับที่เขียนว่าปล้นสีแดงๆนะฮะเล็งไปเลยเราจะถึงกับตัวนี้นะครับเป็นของบ้านกิลเรานะครับชื่อตัวประกันปิ้นป้อนบิลิสนะครับให้เราคลิกขวาที่มันครับ1 วันทำได้3ครั้งนะครับมันจะมีไอเทมลักพาตัวนะครับตัวนี้ให้ซื้อมาเก็บไว้นะครับนะครับจะเป็นอันนี้เลยครับกระสอบเฉลยครับอันนี้ให้เราคลิกที่เควสนะครับป้อนตัวประกันกดรับเควสเข้าไปเลยโอเคตอนนี้เป็นบนเรือนะครับวิธีเดินก็คือเดี๋ยวเราลงม้าก่อนนะครับง่ายๆเลยไปตามลูกศรนะครับตามลูกศรที่มันบอกนะครับเราจะเห็นผู้คุ้มกันข้างล่างเห็นไหมครับตัวที่มันเป็นเรดาร์ครับอย่าไปโดนเรดาร์มันก็พอนะครับมันจะได้มันจะถ้าโดนปุ๊บมันตีปั๊บเลยลองโดนให้ดูดูนะครับปั๊บตีแรงด้วยเห็นไหมตีเทียร์2,000นะฟาดเข้าไปเนี่ยครับหนีก่อนครับเดินลงไปเลยระวังนิดนึงนะครับวิธีคืออย่างตอนนี้ก็คือทางเดินมันปิดอยู่ใช่ไหมครับมันไม่สามารถไปได้ใช่ไหมมันจะมีอยู่อันนึงคือหายเหล้าที่แตกง่ายนะครับตัวนี้มันจะเป็นถ้าเรากดปุ๊บครับพอมันแตกปุ๊บมันก็จะเดินมาตรงนี้ครับเห็นไหมเราก็หนีมันไม่ให้เข้าแล้วเราก็เดินไปทางนี้ครับเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางนี้ไม่ได้นี่ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีทางเดินแล้วปุ๊บเราก็กดตรงนี้อีกรอบนึงครับมันก็จะเดินมาเห็นไหมอุ้ยเกือบโดนโอเคตอนนี้ก็รีบไปเลยโอ้ยไม่ทันรอมันก่อนนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะเพิ่มเลือด
ในการลมปานเดินลมปานแต่ใช้วิชาตัวเบาเหมือนกันนะกำลังภายในเดินขึ้นไปเลยโอ้เธอทำไม่ได้ลงก่อนลงก่อนว่าแต่ทำไมลูกศิษย์เราไม่ออกมาวะโอ้เฮ้ยทีหมดโอเคแล้วเดินไปเลยจะเห็นนี่ครับอุ้ยเกือบโดนสาวลมฝุ่นนี่ไม่เกี่ยวนะครับชื่อเหลืองนี่ไม่เกี่ยวอ่ะคราวนี้สมมติถ้าเราลืมซื้อกระสอบมาสมมติว่าลืมซื้อกระสอบมาให้เราคลิกที่สิทธิ์พี่ว่างฟงเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็จะมีให้ขายเนี่ยอันที่สองเนี่ยราคาให้สิทธิ์ซื้อตั๋วเงินก่อนเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็สามารถซื้อได้เหมือนกันครับคราวนี้ให้เราไปคลิกที่คุณชายเยือกเย็นนะครับโกโตบี้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ที่ F4 ก็ได้นะครับและก็กดใช้เลยก็จะคุมครับเป็นการอุ้มลักพาตัวครับเสร็จแล้วก็เอามาส่งที่สิพี่ว่างฟงได้ไหมโอเคของรางวัลก็มีนี่ครับถุงเฉลยได้ถุงเฉลยนะครับชิ้นส่วนแผนที่ซ่อนสมนะครับแล้วก็ได้อ่างเปานะกดสำเร็จครับเป็นการจบเควสนะครับจบดันเจียนแล้วเรียบร้อยง่ายไหมครับเนี่ยทำอย่างเงี้ย3รอบครับไม่ยากแล้วเราก็จะได้ถุงอ่างเปามาครับอ่ะกดกลับออกไปเลยโอเคเราก็ออกมาจะมาอยู่ที่หน้าบ้านยิวเลยนะครับกดตัว G ให้ลูกศิษย์ออกมาลูกศิษย์ผมหล่อจะตายนะครับกดตัว B นะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าเสร็จแล้วก็เราดูตรงนี้เลยครับอ่างเปาซานใจนะครับซานใจคลิกขวาเลยครับได้แล้ววะได้ XP ครับโอเคครับจบขอจบการลักพาตัวแค่นี้ละกันนะครับ